ดีค่ะสวัสดีแฟนเพจของเบนซ์มอเตอร์มอลทุกท่านนะคะวันนี้ฉันเคยอยู่กับแนนและส่วนเบนซ์มอเตอร์มอลส่วนเบนซ์มือสองคุณภาพที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001ค่ะแล้ววันนี้นะคะนอกจากการรีวิวรถนะคะที่จะมีนำเสนอให้กับคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยแล้วเนี่ยเรายังมีพิเศษนะคะเป็นแคมเปญสำหรับคนที่อยากจะนำรถของท่านเนี่ยมาฝากขายกับส่วนลดเบนซ์มอเตอร์มอลของเราค่ะซึ่งนอกจากจะได้รับเรื่องของความสะดวกสบายในการบริการตอบคำถามกับลูกค้านะคะประสานงานทำการตลาดแล้วเนี่ยยังการันตีได้เลยนะคะว่าได้รับราคาเนี่ยที่สมเหตุสมผลนะคะแล้วก็เป็นราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพรถของท่านอย่างแน่นอนเพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะในการคอยให้คำแนะนำอีกด้วยค่ะและไม่ต้องเสี่ยงนะคะกับมิจฉาชีพที่อาจจะแฝงตัวมาในรูปแบบของผู้ซื้ออีกด้วยซึ่งบริการหลักๆ5บริการนะคะที่เราจะมีให้กับผู้ที่นำรถมาฝากขายกับเราก็คือ1การตรวจสอบคุณภาพรถยนต์นะคะหรือที่เรียกว่าpre-delivery inspector นะคะ2ก็คือบริการในการปรับปรุงนะคะคุณภาพของรถยนต์ให้พร้อมในการนำออกขาย3บริการในการทำการตลาดออนไลน์ค่ะซึ่งมีมากกว่า10ช่องทางและฐานลูกค้ามากกว่า 300,000 คนนะคะณปัจจุบัน4ก็คือบริการในการตอบคำถามกับลูกค้าและ5คือบริการในการจัดไฟแนนซ์ทำทะเบียนทำสัญญาในการที่ปิดดีลในการซื้อการขายนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับใครเนี่ยที่สนใจก็ติดตามเช่นขายบริเวณด้านล่างได้ค่ะและสำหรับเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มี BM อีก1คันมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะซึ่งคันนี้ค่ะสำหรับใครที่มองหารถ BM Series 3ในราคาที่จับต้องได้นะคะคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากเพราะว่าราคาอยู่ที่ 1,550,000 บาทเท่านั้นย้ำอีกครั้ง 1,550,000 บาทซึ่งคันนี้นะคะนี่คือ 320i ค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2,000 cc 184แรงม้าซึ่งคันนี้บอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ luxury นะคะไม่ใช่รุ่น iconic อย่างที่หลายคนเข้าใจดีไซน์ของเขาออปชั่นของเขาจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวนะคะไปดูรีวิวกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่บริเวณด้านหน้าของตัวรถนะคะอันนี้ก็คือรุ่นที่ LCI แล้วจะเห็นว่าดีไซน์ของเขาที่โฉบเฉี่ยวสวยงามนะคะก็จะมีกระจังหน้าเป็นเอกลักษณ์ของ BMW ในส่วนของไฟนะคะก็จะมีเป็นแท่น daylight นะคะแบบนี้ลักษณะเป็นวงแหวนซึ่งก่อน LCI เนี่ยลักษณะวงแหวนเนี่ยจะเป็นแบบกลมๆแต่พอ LCI แล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบปลายตัดที่บริเวณด้านล่างและส่วนด้านล่างนะคะก็จะเห็นว่ามีไฟฟ็อกแลมป์นะคะเพิ่มสมรรถนะในการมองเห็นกระจังหน้านะคะด้านท้ายที่ด้านล่างสุดที่เป็นลักษณะเหมือนใบมีดเพิ่มความฉกเฉี่ยวนะให้กับดีไซน์ของตัวรถในส่วนของล้อแม็กค่ะอันนี้เป็นล้อแม็กขอบ17นะคะซึ่งก็เป็นแม็กที่มาจาก BMW เลยแม็กแท้นะคะถัดมานะคะที่บริเวณด้านข้างค่ะก็จะเห็นนะคะโลโก้เขียนว่า luxury ตรงนี้นะคะซึ่งก็บอกถึงรุ่นของเขาก็จะมี3รุ่นนะคะก็จะมี iconic เป็นตัว standard luxury ก็คือ long top แล้วก็ตัว top ก็จะเป็น in sport นั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะ iconic หรือเปล่าบอกเลยไม่ใช่นะคะนี่ long top แล้วนะคะแล้วก็ดีไซน์ด้านบนนะคะเห็นชาร์กฟินนะคะที่เป็นเอกลักษณ์หน้าของ BMW มันอยู่ก็ดีไซน์ทำให้มันดูฉกเฉี่ยวสวยงามนะคะมีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นในส่วนของไฟนะคะไฟเบรกด้านท้ายนะคะซึ่งเป็นสีแดงนะคือพื้นที่ส่วนใหญ่ของเขาเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะคะมันก็จะตัดกันได้ดีกับบอดี้ที่เป็นสีดำค่ะในส่วนของด้านล่างค่ะก็จะเห็นไฟท่อคู่นะคะอยู่บริเวณด้านซ้ายมือนะคะของคนขับนั่นเองค่ะโลโก้เขียนว่า 320i นะคะก็บ่งบอกถึงรุ่นนะคะสัญลักษณ์ของเขาได้เป็นอย่างดีในส่วนของห้องเก็บของค่ะกว้างขวางยิ่งใหญ่นะคะเก็บกระเป๋านะคะได้ประมาณนึงเลย 5-6 ใบเนี่ยสบายๆเลยนะคะเวลาเราขับรถไปต่างจังหวัดนะคะก็พอดีเลยคือไปต่างจังหวัดก็ได้นะคะใช้ในเมืองก็ได้หรูหราเนี่ยสำคัญนะสีดำคลาสสิกดูแลง่ายนะคะตอบโจทย์ค่ะราคาที่บอกว่าสมเหตุสมผลนะคะแอบกระซิบบอกเลยละกันอยู่ที่ประมาณ 1,550,000 บาทซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นมือหนึ่งที่เป็นรุ่น luxury นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,400,000 ประมาณนี้ก็ประหยัดไปได้2,600,000-2,700,000ก็คือประหยัดไปได้แบบว่าล้านกว่าบาทเลยเนี่ยสำหรับคันนี้เป็นรถในปี16ตอนนี้ปี19ก็3ปีเท่านั้นคุณผู้ชมประหยัดไปได้เยอะมากๆนะคะรถคันนี้เดี๋ยวขอเอากุญแจออกมาข้างนอกก่อนนะคะคันนี้เนี่ยเขาจะมีอีก1ฟังก์ชันที่เรียกว่า Comfort Access นั่นเองซึ่งก็จะแตกต่างกับตัว Mercedes-Benz ที่ตัวโครเมียมตรงนี้จะเป็นโครเมียมแล้วมันจะแตกต่างกันคนละสีที่เห็นได้ชัดแต่ของ BM เนี่ยให้สังเกตที่สัญลักษณ์ตรงนี้นะคะมันจะเป็นขีดๆเวลาเราอยากจะล็อกรถนะคะก็แค่เอานิ้วปึ๊บไปแบบนี้ก็จะเป็นการล็อกแล้วก็จะมีไฟกระพริบต่อค่ะบริเวณกระจกมองข้างหรือถ้าอย่างเราอยากจะเข้ารถนะคะก็แค่เอานิ้วสอดปึ๊บไปแบบนี้นะคะก็เป็นการเข้ารถได้โดยอัตโนมัติแต่ว่าเราต้องมีกุญแจนะคะติดอยู่กับตัวจะใส่กระเป๋าเอาไว้หรือว่าจะถือไว้แบบนี้ก็ได้ค่ะดีไซน์ด้านในของคันนี้นะคะบอกเลยว่าสีสันสวยงามมากๆเพราะบอกเขาเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นสีเบจแบบขาวสว่างนวล
ันไม่ได้เป็นสีน้ำตาลแบบน้ำตาลจ๋าแต่มันเป็นสีออกแบบโอนตินนิดๆแล้วมันก็ตัดกันได้ดีนะคะกับดีไซน์ส่วนใหญ่ที่เป็นสีดำคือตรงดีไซน์ที่เป็นสีดำเนี่ยมันก็จะเป็นเงาเงาหนึ่งนะคะในส่วนของเบาะค่ะก็มีเบาะไฟฟ้านะคะติดติดทางเป็นหน้าถอยหลังนะคะปรับเอแล้วก็เมมโมรี่แพ็กเกจ2เมมนะคะเราขับก็ได้คุณพ่อหรือคุณแม่หรือคุณแฟนนะคะมาขับก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เบรนกระจกนะคะก็จะมีปุ่มให้ปรับกระจกต่างๆตรงนี้ได้อีกด้วยค่ะตรงนี้ก็จะมีด้านในนะคะจะมีปุ่มพุชสตาร์นะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตสตาร์ทรถรอคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยแล้วกันนะคะตอนนี้ร้อนมากๆนี่ติดขึ้นมาแล้วแบบนี้นะคะสวยงามมากๆจริงๆมาตามมาดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะสตาร์ทรถไว้รอคุณผู้ชมแล้วค่ะปุ่มพุชสตาร์เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันคือของเบนซ์เนี่ยก็จะอยู่บริเวณด้านขวาส่วนของ BM นะคะเขาจะอยู่บริเวณด้านซ้ายมือนี่แบบนี้นั่นเองนี่นะคะแล้วก็เกียร์ของเขาคันนี้เป็นเกียร์8สปีดคือยิ่งความละเอียดของเกียร์มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะช่วยในการประหยัดน้ำมันมากขึ้นเท่านั้นนะคะแล้วก็หน้าจอนะคะคอมมานด์มันจะเป็นลักษณะป๊อปอัพขึ้นมาจากแผงคอนโซลนั่นเองก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นช่องแอร์นะคะตอนนี้แอร์แบบกระหึ่มแรงสะใจมากๆนะคะแล้วก็มีคล้ายๆ Luxury Climate Control ที่มันสามารถปรับแยกนะคะองศาในระหว่างคนขับกับคนโดยสารสำหรับเกียร์ค่ะที่เราบอกว่ามันมี7สปีดนะคะมันก็มีโหมดในการขับขี่ให้เล่นเพิ่มเติมก็คือจะมีโหมดเป็นแบบโหมด Eco นะคะนี่ก็จะเป็น Eco Pro นะคะหรือถัดลงมาหน่อยนะคะขึ้นไปนิดมันก็จะเป็นโหมด Comfort ก็คือแบบช่วงล่างมันก็จะนิ่มเวลาขับอะไรผู้ใหญ่นั่งนะคะก็สะดวกสบายโหมด Sport นะคะก็จะเร่งเครื่องมันแต่ว่าก็จะกระด้างนิดหน่อยนะคะเวลาเราขับออกต่างจังหวัดโหมดนี้ก็จะดีนั่นเองนะคะแบบนี้ซึ่งเวลาเราเข้าเกียร์ค่ะเหมือนว่าเราเข้าไปเกียร์ถอยหลังเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเซ็นเซอร์คอยบอกว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรจอดอยู่ด้านท้ายหรือด้านหน้ามันก็จะบอกลักษณะเป็นเชฟของรูปทรงที่เป็นสิ่งกีดขวางที่บอกเราอยู่ซึ่งระบบเซ็นเซอร์ของ BMW นะคะขึ้นชื่อลือชาว่ามันดีมากๆนะคะมันเซ็นเซอร์มันค่อนข้างแม่นยำมากๆเลยทีเดียวนะคะก็ขับขี่มันค่ะและที่สำคัญนะคะก็จะมีห้องเก็บของต่างๆนะคะเอาไว้เก็บแก้วน้องแก้วน้ำนะคะวางของวางของโหมด iDrive นะคะมีแบบ Navigator นะคะที่ติดมากับตัวรถนะคะบอกว่าตอนนี้มีเป็นแผนที่ประเทศไทยแบบนี้เลยนะคะต่างๆมากมายมีเบรกมงเบรกมือมีที่เรียกว่าที่เก็บของนะคะแบบนี้แล้วก็มีที่เสียบใส่ชาร์จแบตนะคะแบบนี้ด้วยสวยงามสมมติความเป็น BMW อยู่ลายไม้ที่บอร์ดนะคะก็จะเป็นลายไม้แบบสีออกโทนดำแล้วก็เป็นลายไม้แก้วนะคะมันก็จะขับกันได้ดีกับสีผิวของตัวผิวรถดูด้านหน้าไปแล้วเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะสภาพยังเหมือนใหม่อยู่เลยนะคะคันนี้รถปี16นี่เพิ่งผ่านไป3ปีเท่านั้นจริงๆคันนี้16แล้วเขาจด17ด้วยนะถ้าเกิดว่าจะนับจริงๆก็คือใช้ไปแค่2ปีเท่านั้นเองค่ะนี่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปนั่งให้คุณผู้ชมได้ดูนิดนึงนะคะนี่ก็จะเป็นแบบช่องแอร์นะคะของเราปรับได้นะคะเอาความแรงแอร์ขนาดไหนนะคะต่างๆนานามีช่องไฟนะคะตรงนี้ไว้สำหรับแบบคนที่นั่งโดยสารด้านหลังนะคะลำโพงนะคะต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเซฟตี้เบลนะคะให้กับทุกที่นั่งเลยซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่อยากนั่งตรงกลางก็จะปรับเป็นที่วางแขนนะคะมีช่องสำหรับเก็บแก้วน้ำต่างๆแบบนี้ได้ด้วยค่ะดูหนามากๆเวลาเรามองจากด้านหน้าด้านหลังนะคะออกไปด้านหน้าก็จะเห็นดีไซน์ของตัวรถนะคะที่มันดูแบบทันสมัยชบเฉี่ยวมากๆโดยเฉพาะคอนโซลตรงกลางนะคะชอบมากๆเลยซึ่งเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะของ BMW ค่ะหมดไปแล้วนะคะด้านในเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะคะเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะเดินเครื่องเงียบไหมนะคะเดี๋ยวเปิดด้านหน้าให้ดูนิดนึงค่ะต้องเปิด2ทีนะคะสำหรับฝากระโปรงของ BMW นี่ 2000cc 184 แรงม้าค่ะคันนี้เดินเครื่องเงียบมากๆนะคะใหม่จริงๆคันนี้บอกเลยน่าใช้ที่สุดค่ะ 1,550,000 บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้แล้วเมื่อกี้ที่บอกไปนะคะว่าคันนี้เนี่ยเวลาเราสตาร์ทรถแล้วเดไลท์ที่มันติดเป็นลักษณะเหมือนเป็นวงแหวนนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ดูดีน่าใช้ที่สุดเลยดูมีดีไซน์นะคะ
ก็สำหรับใครที่สนใจนะคะคันนี้ก็ยังเหลือ BSI ถึงเดือน8ปี2021นะคะก็เหลือประมาณ2ปีกว่าก็ไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องการซ่อมบำรุงก็สามารถไปซ่อมกับของ BM ได้เลยนะคะคันนี้คันนี้ค่ะใครที่สนใจสามารถมาดูได้นะคะที่ศูนย์เบนซ์มอเตอร์มอลล์ของเราตั้งอยู่บริเวณถนนราชดาตรงข้ามกันกับศาลอาญาหรือจะไดเรกต์เมสเสจมาคุยกันก่อนนะคะสอบถามความคิดเห็นต่างๆได้เลยบริเวณด้านล่างค่ะสำหรับวันนี้นั้นและ BM20i คันนี้ 320i คันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปรีวิวดีๆครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะหากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน้งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน้งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน้งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ